หรือดูหนาวอาจจะยังไม่มาแต่สิ่งที่มาล่วงหน้าก่อนนั่นก็คือฝุ่นละออง PM 2.5นะครับตอนนี้เองครับช่วงนี้ใครที่จะเดินทางไปไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะอยากให้เช็คสภาพอากาศกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมในส่วนของ PM 2.5ของแต่ละพื้นที่กันด้วยครับตอนนี้เองทนะครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้มีการออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่6จังหวัดนะครับ ให้เฝ้าระวังสุขภาพจากค่า PM 2 5สูงระหว่างวันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายน2566นี้ครับกรมควบคุมมลพิษนะครับประกาศ PM 2.5มีแนวโน้มสูงครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายน2566นะครับพื้นที่ที่เขาประกาศไว้ครับคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาคร นครปฐมปทุมธานีและนนทบุรีครับโดยมีคําแนะนําทางสุขภาพดังนี้ครับประชาชนทั่วไปครับควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองครับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์และสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้นะครับที่เว็บไซต์เดิมครับ air4thai.com หรือว่า airbkk.com แอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk